อับอายไม่ออกสื่อ20ปีชีวิตป๊อปพลรัตเก็บตัวอยู่สระบุรีเรียกว่าเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทสำหรับป๊อปพลรัตอดีตนักแสดงช่อง3ที่เคยเล่นละครเรื่อง4แผ่นดินฉบับคุณพ่ออีสุประวัติล่าสุดคัมแบ็กวงการด้วยซีรีส์เรื่องพังคีโดยเขาเผยว่าไม่ได้หายเงียบไปเพียงแต่ไม่ได้ทำงานบันเทิงก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดค้าขายก็เลยมาเล่นให้หายคิดถึงหน่อยย้อนกลับไปเจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อว่าวางแผนให้ชีวิตผมเคยคิดว่าอยากจะมีค่ายมวยก็มีแล้วอยากจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ดูที่ไว้อยู่หลายที่เหมือนกันอุทัยธานีอุตรดิตถ์แล้วก็เคยคิดว่าอยากจะอยู่บนเขามีบ้านบนเขาแล้วเห็นนักมวยวิ่งรอบเขาโดยเราไม่ได้ว่านะว่าจะวิ่งกี่รอบนั่นก็เป็นความสุขเชื่อเถอะครับบั้นปลายชีวิตของทุกคนไม่ได้จบที่อายุ100ปีคือเวลาเกิดเรารู้นะแต่เวลาตายเราไม่รู้ฉะนั้นเราจะต้องไม่โกรธกันนะเราต้องรักกันและรักกันด้วยความศรัทธาไม่เกลียดกันมีอะไรให้อภัยกันทุกคนมีเหตุผลจำเป็นและเหตุสุดวิสัยของชีวิตหมดทุกคนมีความทุกข์แต่เราก็ไม่อยากคุยความทุกข์ของใครเราปล่อยผ่านไปอะไรที่ผ่านได้ให้แต่ความสุขมีคนบอกว่าผมพลังเยอะจังก็ไม่มีอะไรครับก็ผมสนุกเล่นไปก็สนุกกับบทนั้นๆแต่พอจบเราก็ถอดออกจากบทนั้นไม่มีอะไรลูกสาว2คนก็ได้ดั่งใจครับเขาไม่เคยกระทบหรือหวั่นไหวกับข่าวต่างๆนานาที่ออกมาเขารู้ดีมีหลายคนเอาเขาไปเทสหน้ากล้องนะครับทั้งร้องไห้น้ำตาเป็นเม็ดแต่เขาไม่ชอบสิ่งนึงที่เราทำได้คือเราจะให้เขาเหมือนเราไม่ได้หรือบังคับให้อยู่ในวงการนะลูกแล้วจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นทางเดินของเขาให้เขาเลือกเองผมจะไม่บังคับผมเป็นคนเข้าใจลูกพอลูกก็เข้าใจเราผมสอนธรรมดาทั่วไปรู้จักรักรู้จักธรรมชาติเอื้ออาทรอย่าไปพูดให้ร้ายใครสิ่งสำคัญอย่าพูดให้ร้ายใครใครพูดไม่ดีใครจะนินทาอะไรหนีไว้ลูกหรือว่าไม่ต้องไปเอออกับเขายิ้มแล้วถ้ามีโอกาสก็ถอยห่างเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อที่สอนลูกได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะ